อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP ช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการ K-POP ให้ทุกคนติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กันกับนี่เลยนะครับเรื่องแรกตำแหน่งของเด็กๆเบมอนในวงซึ่งก็เป็นการพูดถึงตำแหน่งของแต่ละคนเนี่ยผ่านทางบทสัมภาษณ์ของบิลบอร์ดนั่นเองที่ได้ถามกับเมมเบอร์นะคะว่าใครอยู่ตำแหน่งอะไรกันบ้างในวงอ้างอิงจากรายการบิลบอร์ดที่สัมภาษณ์ Baby Monster พี่ใหญ่รุกะนะครับตำแหน่งในวงเนี่ยก็จะเป็นแรปเต้นแล้วก็เป็นพี่ใหญ่นั่นเองเป็นออนนี่ที่อายุโตที่สุดในวงนะครับแต่ว่าแฟนๆก็แซวกันว่าเป็นพี่ใหญ่หัวใจมักแน่แรปแบบ DNA YG ชัดเจนแล้วก็เต้นแบบสุดๆเลยเด็กๆเขาก็เลือกให้พี่เนี่ยเป็นคนที่เต้นเก่งสุดในวงไปเลยสำหรับรุกะและก็ตามมาด้วยภริตาพี่คนรองพี่คนที่สองครับตำแหน่งในวงก็คือ Vocal สายร้องเสียงทรงพลังแต่ว่าก็มีความแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่ในตัวอาซานะครับตำแหน่งก็คือแรปแล้วก็เต้นนั่นเองแรปรัวนะครับวงนี้เขาจะมีแบบว่าแรปเท่ดุดันแล้วก็แรปรัวแบบพ่นไฟเรื่องเต้นก็คาริสมารุนแรงมากๆเลยด้วยอาชอนนะครับ Vocal แล้วก็เต้นนั่นเองทั้งร้องทรงพลังแล้วก็ทั้งเต้นแบบทรงพลังดุเดือดมากเลยเต้นเก่งร้องรามินะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องโวคอลยืนหนึ่งเลยแล้วก็เต้นด้วยนะครับเป็นคนที่เต้นเก่งเต้นดีล่าสุดนี้ก็มาเต้นเท้าไฟท่าไฟช็อตของชิกิต้าได้แบบเป๊ะปังมากๆโซร่านะครับคนนี้เนี่ยเป็นทั้งโวคอลของวงแล้วก็เป็นทั้ง MC ของวงด้วยรับบทพูดแนะนำเพลงหรือว่าตอบคำสัมภาษณ์รายงานต่างๆเกี่ยวกับเบมอนเนี่ยก็จะเป็นโซร่านะครับที่ได้รับการสถาปนาให้เป็น MC ประจำวงคนสุดท้ายคือชิกิต้านั่นเองมักเน่น้อยนะครับตำแหน่งก็คือมักเน่ละ1แล้วก็เต้นด้วยซึ่งแฟนๆบอกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะต้องแอดเพิ่มเข้าไปกับเรื่องโวคอลเพราะชิกิต้าเนี่ยก็โวคอลดีแต่จากบทสัมภาษณ์เนี่ยชิกิต้าก็คือเต้นแล้วก็มักเน่นั่นเองนะครับอย่างที่รู้กันเลยว่าวงนี้ไม่มีหัวหน้าวงทุกคนสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้และก็ถ้าทุกคนเป็นผู้นำไปด้วยกันเนี่ยก็จะพาวงแบบปังๆๆๆตำแหน่งเหล่านี้ก็ไม่แน่นอนนะครับไม่ได้มีการถูกบันทึกไว้ว่าโอเคทุกคนเป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แต่อันนี้เนี่ยเขาอ้างอิงมาจากบทสัมภาษณ์ของบิลบอร์ดที่ได้พูดคุยกับเด็กๆ Baby Monster อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็ฉลองนี่เลย It's Life Forever 6 ล้านวิวแล้วในตอนนี้ทางช่อง It's Life เนี่ยเขาก็มาลงโปสเตอร์นะครับรอบนี้เป็นคิวของอาซาสาวแรปไฟลุก6 ล้านวิว Forever Baby Monster ที่ขึ้นไปรวมเป็น1ในศิลปินนะครับโชว์ในช่องนี้กับไลฟ์หรือว่าวงแบนยอดวิวมาแล้ว6ล้านวิวทะลุไปเรียบร้อยมุ่งกันต่อ7ล้านวิวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะแตะ10ล้านเลยไหมรอลุ้นแล้วก็รอติดตามกันใครยังไม่ได้ดูวันนี้ตามไปดูกันได้เลยนะครับกับ Forever และวงแบนสดๆร้องปังๆที่ It's Live Official YouTube คลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง